สวัสดีค่ะกลับมาพบกับช่องงามชีวาชาแนลและเมนูที่เพื่อนๆอยากได้น้ำสตรอเบอรี่ติ่งฟงแบบชงเยือกต้นทุนน้อยที่สุดกำไรดีงามมากสำหรับแบบชงแก้วต่อแก้วลี่เคยสอนไปแล้วนะคะสูตรชงเยือกจะมีข้อดีตรงที่เราออกออเดอร์ได้ไวกว่าทีขายได้เลยวัตถุดิบหลักน้ำสตรอเบอรี่ติ่งฟงรู้จักกันดีอยู่แล้วรสชาติเข้มข้นและราคามิตรภาพสุดๆเริ่มแรกเราก็จะเทน้ำสตรอเบอรี่ติ่งฟงอยู่ที่200 ml แค่นี้ก็เข้มข้นแล้วนะหอมสตรอเบอรี่แล้วก็รสชาติสตรอเบอรี่เข้มข้นแล้วใส่เยอะกว่านี้รู้สึกว่ามันจะเข้มไปค่ะจากนั้นก็ตามด้วยน้ำร้อน800 ml เพื่อที่ผสมออกมาแล้วจะได้1ลิตรใส่น้ำตาลลงไป20กรัมไม่ต้องใส่เยอะกว่านี้นะคะแค่นี้ก็คือหวานมากแล้วสูตรนี้รสหวานนำเลยนะตามด้วยรสเปรี้ยวนิดๆค่ะแต่ถ้าใครชอบหวานน้อยกว่านี้ใส่น้ำตาลสัก10กรัมก็พอเทน้ำสตรอเบอรี่ติ่งฟงลงไปผสมให้เข้ากันดีแล้วก็เกลือเล็กน้อยค่ะช่วยให้รสชาติกลมกล่อมไม่เปรี้ยวหวานโดดจนเกินไปเกลือใส่นิดเดียวไม่เกินครึ่งช้อนชานะคะไม่อย่างนั้นจะเค็มเกินค่ะแล้วก็ผสมให้เข้ากันยังใช้ไม่ได้นะจ๊ะต้องเอาไปแช่เย็นก่อนอย่างน้อย1คืนหรือ8ชั่วโมงเพราะความเย็นจะช่วยดึงรสชาติให้เข้มข้นและเข้ากันดีมากยิ่งขึ้นพอแช่เย็นเจี๊ยบแบบนี้แล้วเราก็คนผสมอีกครั้งนึงก่อนที่จะเทขายปริมาณน้ำสตรอเบอรี่รวมทั้งหมดจะได้1ลิตรหรือ 1,000 ml พอดีนะคะเพื่อให้เพื่อนๆง่ายต่อการเอาไปปรับสูตรใครอยากได้2ลิตร3ลิตร5ลิตรก็คูณ2เท่า3เท่า5เท่าง่ายๆแบบนี้ได้เลยต้นทุนแก้ว12ออนซ์เฉพาะน้ำอย่างเดียวแค่ 2.90 บาทเองค่ะส่วนแก้ว18ออนซ์เราใส่ประมาณ180 ml ต้นทุนก็จะอยู่ที่4บาทนิดๆซึ่งต้นทุนโดยละเอียดลี่จะเขียนเอาไว้ให้ช่วงท้ายคลิปพร้อมกับแนบภาพสูตรนะคะปิดฝาแก้วพร้อมเสิร์ฟง่ายมากๆรสชาติสตรอเบอรี่เข้มข้นสมราคาขายได้กำไรดีงามส่วนแก้ว22ออนซ์เราใส่200 ml ถึง220 ml ต้นทุนก็ประมาณ4บาทกว่าๆเกือบ5บาทค่ะถ้ารวมบรรจุภัณฑ์แก้วน้ำแข็งฝาหลอดก็อยู่ที่ประมาณ 10-12 บาทเอาไปขาย25บาทกำไรดีงามมากๆโดยเฉพาะแก้วเล็ก12ออนซ์ถ้าเราเอาไปขายหน้าโรงเรียนจะขายดีมากแล้วก็สะดวกต้นทุนน้อยด้วยหรือใครจะลดต้นทุนเปลี่ยนแพ็คเกจเป็นถุงใส่น้ำแข็งแล้วก็ใส่น้ำก็ได้อันนี้ก็แล้วแต่ไอเดียแต่ละคนเลยค่ะรับรองว่ารสชาติถูกใจกำไรดีขอบคุณเพื่อนๆที่รับชมฝากกดติดตามเพจชามาลีและ YouTube งามชีวาชาแนลให้เหมือนเดิมครั้งหน้าเจอกันค่ะบ๊ายบาย바람이 불어온 그 밤에 꺼진 했던 조각들이 난 떠올라 순간에 falling down 감추려 했었던 마음 다 들킬까 봐 더 망가 봐